ับหลังจากที่โอลิมปิกได้จบลงไปอย่างสวยงามเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามีอีกมหกรรมกีฬานึงนั่นก็คือกีฬาพาราลิมปิกนั่นเองครับประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันตั้ง50คนเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับการไปแข่งขันนักกีฬาพาราลิมปิกนั้นต้องมีการเตรียมตัวแทบจะมากกว่ากีฬาคนปกติก็ได้นะครับเพราะแต่ละชนิดกีฬานั้นต้องมีความสามารถสูงพอการแข่งขันเราไปแข่งกับคนต่างประเทศนั้นเราจะเสียเปรียบในเรื่องหนึ่งรูปร่างนะครับอย่างกีฬายกน้ำหนักเนี่ยรูปร่างของต่างประเทศเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ของเราไอ้สรีระร่างกายของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ตรงนี้นะครับต้องเตรียมตัวมากกว่าคนปกติอย่างเก็บตัวฝึกซ้อมนี่คนปกติเก็บถึง4เดือนเราต้องเก็บถึง6เดือนครับเพื่อนครับกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาที่พิสูจน์ว่า